ื่อสักครู่เรามีทีมงานคณะทำงานเรียกว่าคณะกรรมการของโรงเรียนครอบครัวในตำบลนะครับอันดับแรกขออนุญาตแนะนำท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมีชัยศิลปารัตน์ครับเป็นโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือช่วยงานเรามาตลอดครับอีกอันนี้เป็นภาพประชาชนที่เป็นชาวบ้านนะครับแต่เป็นผู้นำท้องถิ่นคือสมาชิกสภาอบต.ท่านเตี่ยมชมชื่นเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนครอบครัวห้วยมะลอยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไม่ค่อยจะตั้งรับตรวจรักษาชาวบ้านจ่ายยาที่อนามัยแต่ว่าชอบออกไปข้างนอกหมอสมนึกกลเซ็งครับอันนี้จะเป็นแกนหลักที่สำคัญที่มาช่วยกันขับเคลื่อนงานในรูปของโรงเรียนครอบครัวที่ทุกท่านได้เห็นเมื่อสักครู่ขออนุญาตนำเรียนต่อที่ประชุมอย่างนี้นะครับว่าก่อนที่จะมีวันนี้ได้เนี่ยเมื่อก่อนพวกเราก็ได้รับการสัมผัสปัญหาอบต.เองที่เป็นท้องถิ่นก็จะทำภารกิจเรื่องเด็กและเยาวชนก็ทำอยู่เรื่อยทำตามโครงงานตามนโยบายที่มีมาโรงเรียนเองสถานศึกษาเองก็อยากจะทำเกี่ยวกับโรงเรียนจะให้เด็กดีเด็กเลิศก็ตั้งการศึกษาก็อยากจะทำดีคุณหมอเองก็อยากให้เด็กที่เกิดมาตั้งแต่ตั้งครรภ์อยู่ในจนถึงคลอดออกมาจนเติบโตก็จะให้มีคุณภาพที่ดีสรุปแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายทิศทางเดียวกันทั้งหมดเลยแต่พวกเราเนี่ยสมองคนละใบก็ว่าได้คนละสังกัดคนละกระทรวงก็ว่ากันไปเราก็ทำงานแบบแยกส่วนอบต.อยากทำโครงงานอะไรทำอะไรตามนโยบายมีมาเราก็ทำตามนั้นหมอก็ทำแต่วันนึงต้องขอบคุณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหรือสปสช.นะครับที่มาจุดประกายทำให้เราหันหน้าหากันและมาคุยกันมาทำงานร่วมกันเราไม่ค่อยจะเก่งเรื่องงานสาธารณสุขเราไม่ค่อยจะมีความรู้เรื่องการศึกษาเราก็มีคนว่าเราเก่งแต่เรื่องถนนคูคลองลาดยางคอนกรีตเหมืองน้ำก็จะว่าเราอย่างนั้นเราก็ถูกประณามมาอย่างนี้ตลอดด้วยซ้ำไปแต่วันดีคืนดีกองทุนสุขภาพตำบลมันลงมาเนี่ยทำให้มีคณะกรรมการหมอนายกเป็นประธานปลัดเป็นเลขากรรมการมีอสม.มีที่ปรึกษามีหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่มาเป็นคณะกรรมการเรามีการทำงานและมีการประชุมกันในแกนระดับแกนนำท้ายสุดทุกคนทำเพื่อมวลชนทำเพื่อชุมชนสุดท้ายแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะทำงานแยกส่วนกันทำไมเราไม่มาจับมือกันทำงานหลวงพ่อก็อยากให้ชุมชนเป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมครูก็อยากให้เด็กเก่งหมอก็อยากให้สุขภาพดีแล้วอบต.ก็อยากให้ชุมชนสังคมในตำบลเราเป็นสุขเพราะนั้นทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนของหมอของอบต.ของหลวงพ่อที่วัดมันคือเรื่องเดียวของพวกเราในตำบลฉะนั้นเราก็จะทำงานร่วมกันนี่เป็นที่มาของว่าวันนี้เนี่ยทำไมพวกเราจึงมาร่วมกันทำงานเป็นเนื้อเดียวกันในพื้นที่ในตำบลของเรานะครับซึ่งในชีวิตไม่ได้เห็นไม่ได้สะท้อนให้เห็นเนี่ยคือผลที่มันเกิดขึ้นก่อนแต่จริงๆโรงเรียนครอบครัวเนี่ยพม.เนี่ยเคยมาให้นโยบายเราว่าให้เราตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในระดับหมู่บ้านตำบลเราก็ตั้งขึ้นมาแต่ทิศทางเราก็ทำเอาครอบครัวเอาพ่อเอาแม่เอาลูกไปเข้าค่ายแล้วมันก็จบไปมันไม่ต่อเนื่องไม่สัมพันธ์ได้ชัดเจนปัญหาชุมชนเด็กท้องก่อนวัยอันควรปัญหาออกจากสถานศึกษาบางคันหรือยาเสพติดหรือศีลธรรมคุณธรรมกตัญญูธรรมมันเสื่อมไปเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหลักของสังคมในชุมชนของเราแต่ว่าโรงเรียนครอบครัวต้องขอบคุณสรสมูลนิธิสัตย์อย่างกำมะหยดอาจารย์ทรงพลได้มาชวนพวกเราพื้นที่ทำงานทำงานครั้งแรกเราก็วิตกกังวลว่าใครจะร่วมมือเราและใครจะทำกับเราได้บ้างแล้วพวกเราจะทนพอที่จะทำงานขับเคลื่อนงานตรงนี้ได้หรือเปล่าแต่พอเราทำไปเวลาเราประชุมเราสรุปเนี่ยมีพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามาสะท้อนปัญหาว่าลูกเขาเปลี่ยนแปลงพวกเราเองมองเห็นเด็กที่มาเรียนโดยไม่รู้ว่ากำลังเรียนคือทำกิจกรรมและสนุกกลายเป็นว่าอันนี้แหละเราบอกว่ามันเรากำลังค้นหาเรากำลังเดินหาตามหามานานแล้วเราอยากให้มีโรงเรียนแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ในครอบครัวของเราแล้วสิ่งที่เราเริ่มต้นจากเด็กในระบบเราก็มองว่าเอ๊ะเด็กนอกระบบเราก็ยังมีในกศน.ก็เรายังมีและพื้นที่นอกจากหมู่สี่ห้วยมะลอยเราก็ยังมีเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยายให้ได้เราจะต้องเติมเด็กให้ได้เพราะฉะนั้นความอดทนของพวกเราก็คุยกันแล้วว่าถ้ามันตอบโจทย์ชุมชนเราได้สังคมสถาบันครอบครัวมีสุขเราหมายถึงว่าบ้านเมืองประเทศชาติเราก็คือกำลังได้รับสันติสุขเช่นเดียวกันและขออนุญาตนำเรียนต่อที่ประชุมในเบื้องต้นเท่านี้ครับ
นักเรียนเราเนี่ยขาดทักษะชีวิตนะครับในโรงเรียนเราเนี่ยเราจะสอนแต่วิชาการเป็นส่วนใหญ่เด็กเราขาดทักษะชีวิตเมื่อท่านอาจารย์สมพลมาชวนเราทำเราก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วเมื่อเอาเด็กเข้าไปร่วมโครงการแล้วประมาณร่วมปีแล้วเนี่ยเด็กเรามาทำให้เราเห็นว่าเด็กเนี่ยมีเกิดการเปลี่ยนแปลงเด็กเรากล้าแสดงออกกล้าพูดในที่ชุมชนแล้วมีความรับผิดชอบดีขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าเด็กเนี่ยอยากมาร่วมกิจกรรมตลอดตั้งแต่ที่เราเริ่มทำกิจกรรมมาเด็กสนุกนะในการทำกิจกรรมและการเรียนนะในการเรียนโรงเรียนครอบครัวเนี่ยเด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงแล้วก็เห็นผลจริงเด็กก็สนุกและเด็กก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เด็กเราเนี่ยขาดทักษะชีวิตนะครับทำอะไรไม่เป็นเมื่อเด็กได้เข้ามาเรียนแล้วเด็กสามารถทำด้วยตัวเองได้เป็นบางสิ่งบางอย่างในปัจจุบันนี้นะครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองได้เราเห็นว่าปัจจุบันนี้เด็กบางคนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับลูกหลานเราเนี่ยบางคนเนี่ยนอนตื่นขึ้นมาจะไม่พับผ้าเลยครับนะครับถ้าจะสังเกตได้เด็กที่อยู่หอพักเนี่ยไม่ทำอะไรเลยห้องพักก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่เราทำให้เด็กกลับไปทำหัดพับที่นอนนะดังที่ว่า21วันเนี่ยเด็กก็จะสามารถทำได้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กเราก็รู้สึกว่าดีใจนะครับที่เห็นเด็กเนี่ยดีขึ้นมีพฤติกรรมดีขึ้นไม่ก้าวร้าวเหมือนเก่าครับเราก็มีความภูมิใจเราก็จะสนับสนุนโครงการดีๆอย่างเงี้ยเข้าไปทั่วทุกชุมชนนะครับขอบคุณมากครับ